สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาขอเชิญทุกท่านพบกับรายการแนะนำอาชีพมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ารายการนางกวักแก้จนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนางกวักแก้จนจ้าเป็นประจำเช่นเคยรายการแบบนี้จะเป็นรายการอื่นไปได้ยังไงพิธีกรหน้าตาแบบนี้ทรงเครื่องใหญ่แบบนี้มีรายการเดียวจ้าคือนางกวักแก้จนรายการอื่นอ่ะเขาไม่เป็นแบบนี้หรอกเขาธรรมดาแต่ของเราอ่ะพิเศษทั้งขนาดหน้าตาและเนื้อหาสาระเช่นเคยจ้าวันนี้เรามีสาระแน่นๆกับ3อาชีพ3เรื่อง3สไตล์อัดเสียแน่นเปรี้ยอยู่ในรายการของเรารับรองว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนอย่างเรื่องแรกนี้นะคะกับกวักหน้าร้านเอาใจคอคนที่แบบว่าอยู่กับของสวยๆงามๆรักธรรมชาติชอบความสดชื่นพิษสมัยในดอกไม้ใบหญ้าโอ้โหอันเนี้ยเหมาะกับน้องเลยอ่ะเป็นเรื่องของร้านดอกไม้จ้ะถ้าอยากรวยด้วยดอกไม้ห้ามพลาดกับช่วงกวักหน้าร้านต่อกันด้วยช่วงกวักหน้าบ้านวันนี้นะคะขอบอกว่าเอาใจคอคนที่แบบชอบทำของทำอาหารได้ทำขนมวันนี้มีเรื่องราวของคัพเค้กค่ะเค้กก้อนน้อยๆหน้าตาสวยๆนั่นแหละค่ะที่จะให้คุณผู้ชมร่ำรวยอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวแค่อยู่ที่บ้านก็รวยได้แล้วอ่ะที่3กับช่วงกวักปัญญากวักปัญญาวันนี้นะก็เอาใจคนที่รักน้องหมาจ้ะเพราะว่าเราจะมีคอร์สการสอนตัดขนน้องหมาให้กับคุณผู้ชมรับรองว่าถ้าเรียนตัดขนน้องหมาไปแล้วเนี่ยไปอยู่บ้านก็เปิดร้านได้แน่นอนจ้ะเห็นไหม3ช่วง3อาชีพ3สไตล์เลิศที่สุดรายการเราอ่ะบอกแล้วว่าไม่ใช่ที่จะแบบนั่งๆเดินเดินคุยอะไรไม่มีสาระแต่ของเราอ่ะสาระ 90% แน่นเสียแต่อีก 10% อ่ะใส่สาระบ้างนิดหน่อยธรรมดาธรรมดาสดชื่นค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสมัยที่น้องเนี่ยนะเป็นสาวแรกแย้มสมัยเมื่อประมาณสัก100ปีก่อนอ่ะน้องเคยฝันว่าอยากจะมีร้านดอกไม้เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเพราะว่าตื่นมาเนี่ยนะคะได้อยู่กับดอกไม้ได้กินข้าวก็มีดอกไม้ได้นอนก็มีดอกไม้เรียกว่าทั้งวี่ทั้งวันอยู่กับดอกไม้ใบหญ้าแบบมีความสุขแล้วก็สดชื่นมากๆเลยค่ะโอ้ยแต่เสียดายค่ะน้องอ่ะไม่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้เลยเพราะว่าเรื่องของการปักดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันยากไปอ่ะเพราะว่าน้องอ่ะชอบเย็บปักถักร้อยมากกว่าแล้วก็ชอบเล่นมันเต้นบัลเล่ต์แล้วก็เดียร์ปิโนไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงว่าแม้ว่าน้องเนี่ยนะจะเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ไม่ได้อ่ะแต่ว่าน้องก็จะพาคุณผู้ชมอ่ะไปร่ำรวยกันด้วยดอกไม้จ้ะวันนี้น้องก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่จงเจ้าของร้านดอกไม้ที่เรียกว่าฝีมือเยี่ยมมากลูกค้าแน่นเอียดที่ร้าน Fresh Flower ขอบอกว่างานนี้เนี่ยนะไม่ใช่แค่จะมีความสุขใจอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังจะช่วยกวักมันนี่ให้คุณผู้ชมด้วยไม่ใช่แค่สวยแล้วรวยแต่สุขใจด้วยเลิศไปเลยไปกวักหน้าร้านกันอีกแม่เจ้าวันนี้ลูกเจี๊ยบเธอมาเต็มด้วยดอกไม้จริงๆแหมดูสิครับตุ้มหูเก็บติดผมแหวนดอกไม้ทั้งนั้นแหมช่างมั่นใจโดยไม่แคร์สายตาประชาชนเลยนะครับดูเขาทำคุณผู้ชมหาอย่าเพิ่งตกใจค่ะวันนี้ทำไมถึงดอกไม้ทั้งตัวนี่ก็ดอกไม้แหวนก็ดอกไม้ตังหูดอกไม้ชุดก็ลายดอกไม้แถมยังมีดอกไม้อันใหญ่ติดมือมาด้วยอ่ะเพราะวันนี้ค่ะมันมีเหตุผลหนูจะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านดอกไม้ค่ะนี่เลย Fresh Flower วันนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจและอยากจะรวยด้วยดอกไม้ตามหนูเจอเข้าไปด้านในเลยเขารออยู่ค่ะโอ้โหนี่เธอจะโพสตรงไหนก็ไม่เลือกเลยนะมาโพสตรงพวงหรีดเนี่ยโอ้ยไปเข้าร้านไปทำงานได้แล้วคุณผู้ชมครับวันนี้รายการนางกวักแก้จนขอเปิดประเดิมเรื่องแรกด้วยการเอาใจคุณผู้ชมหลายท่านที่ชอบความงดงามความสดชื่นและก็ความหอมกรุ่น
ของกลิ่นดอกไม้ด้วยที่นี่แหละครับร้านดอกไม้ที่มีชื่อว่า Fresh Flower ย่านคูบอนรามอินทราแหมดูใหญ่ลูกเจี๊ยบเขาสิครับยิ้มไม่หุบเดินไปตรงไหนก็หยิบดอกไม้มาดอมดมสงสัยคงจะปลื้มจริงๆอ่ะขอแนะนำก่อนสักนิดนะครับว่าที่ร้านดอกไม้ Fresh Flower แห่งนี้เป็นร้านดอกไม้สองคูหาที่เจ้าของเขาบอกว่าเป็นร้านดอกไม้เล็กๆที่รับจัดทั้งดอกไม้สดและก็ดอกไม้แห้งประเภทของงานที่รับจัดก็มีหลากหลายครอบจักรวาลเลยแหละครับตั้งแต่ซุ้มดอกไม้แห้งที่ตั้งหน้างานแต่งรวมถึงช่อและแจกันดอกไม้แห้งสำหรับงานประเภทต่างๆไปจนถึงพานพุ่มไหว้ครูและก็พวงหรีดดอกไม้สดโอ้โหดูสิครับพนักงานในร้านแต่ละคนกำลังยุ่งจนมือเป็นระวิงกันเลยทีเดียวแม่เจ้าของร้านเขาบอกมาว่าช่วงนี้ออเดอร์เยอะครับและก็สั่งกันแบบด่วนๆทั้งนั้นสั่งเช้ารับเที่ยงสั่งเที่ยงรับเย็นนาทีนี้ก็เลยยังหยุดมือกันไม่ได้โอ้โหเห็นแล้วเหนื่อยแทนครับแต่คนที่เหนื่อยที่สุดก็น่าจะเป็นพี่สาวคนนี้แหละครับเธอชื่อพี่จงเจ้าของร้าน Fresh Flower นั่นเองพี่จงหนูอิจฉามากเลยค่ะได้แบบมีกิจการแบบน่ารักน่ารักสวยงามอย่างเงี้ยอยากรู้จังพี่จงเริ่มต้นธุรกิจอันนี้ได้ยังไงเอ่ยตอนแรกใช่ไหมคะตอนแรกเลยเราอาศัยจากความชอบของเราก่อนค่ะค่ะถ้าเราชอบแล้วเราทำอะไรแล้วมันจะได้ดีนะคะตอนแรกก็เราก็ไปเรียนเราชอบแล้วเราก็ไปเรียนเรียนแล้วเราก็คิดว่าเออมันน่าจะเปิดร้านได้แถวนี้มันไม่มีค่อยมีร้านดอกไม้แล้วเรามันอยู่หน้าวัดอะไรเงี้ยคือเน้นขายตอนแรกขายพวงหรีดบอกเลยเพราะว่าหน้าวัดค่ะส่วนอย่างอื่นอ่ะเดี๋ยวมันตามมาเองถ้าเราทำดีถ้าเราแบบอยู่แล้วมันโอเคมันอยู่ได้มีอะไรบ้างคะที่ร้านที่ร้านใช่ไหมคะมีช่อกระเช้าแจกันพวงหรีดพวกงานใบสีพานขันหมากพวกจัดนอกสถานที่งานพานทุกอย่างนั่นไงฮะได้ความรู้ใหม่ละเพิ่งรู้นะฮะเนี่ยว่าร้านดอกไม้เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้รับจัดดอกไม้ประเภทต่างๆอย่างเดียวแต่ยังให้เช่าซุ้มดอกไม้แห้งแล้วก็ช่อดอกไม้แห้งประเภทต่างๆไปตกแต่งสถานที่อีกด้วยของก็ไม่เสียแถมเงินก็ยังได้แต่กว่าที่พี่จงจะทำให้ร้าน Fresh Flower น่าสนใจและเต็มไปด้วยดอกไม้สวยงามได้อย่างนี้ขอแอบกระซิบว่าเมื่อก่อนนี้พี่จงแกมีอาชีพทำบัญชีซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับงานดอกไม้เลยนะครับก็ทำบัญชีมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่างานบัญชีเนี่ยมันเรารู้สึกว่าเหนื่อยกับมันเราเครียดบางทีเราเครียดแล้วเราไม่มีเวลาให้ลูกเราจะน่าจะหาอะไรทำที่แบบว่าอยู่ใกล้บ้านแล้วเรารับลูกได้ตอนเย็นลูกมาลงร้านได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยมองว่าเราต้องทำอะไรที่เราชอบด้วยมันจะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานมันตอบโจทย์ชีวิตยังไงบ้างธุรกิจนี้หนึ่งเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบพอเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วเราจะทำได้ดีแล้วเราจะมีความสุขกับมันค่ะค่ะคนจำเป็นไหมว่าจะต้องแบบทำดอกไม้เป็นคนที่อยากจะแค่ชอบดอกไม้เฉยๆทำได้ไหมคะจริงๆเคยเห็นหลายคนแล้วนะที่บอกว่าชอบดอกไม้แต่ทำไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะก็เขาชอบแต่ว่าพอให้มาจัดหรือมาทำอะไรอย่างเงี้ยคืองานตรงเนี้ยมันต้องมีเซนด้วยจงบอกเลยมันต้องมีเซนมันต้องมีความคุณต้องมีครีเอทีฟมันต้องมีอะไรในหัวที่แบบไปมองของคนอื่นมาหรืออะไรคือเราถ้าเราจะมองอย่างคือถ้าเราก๊อปปี้เขาเราก็ต้องก๊อปปี้อย่างมีสไตล์ของเราเราต้องใส่สไตล์ของเราไปด้วยไม่ใช่เราจะแบบก๊อปแล้วก็มาทั้งรุ่นอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่คือตอนแรกอ่ะเราอาศัยจากเรารักเราชอบก่อนนะคะแล้วก็หาข้อมูลทางเน็ตบ้างนะคะตอนนี้ขาดไม่ได้เลยอินเทอร์เน็ตนะคะเวลาเราจะทำงานอะไรแล้วก็เราก็ให้คนมาสอนให้จ้างคนมาสอนที่เราจะเปิดร้านฟังแล้วอยากจะตบมือให้จริงๆครับรายการนางกวักแก้จนเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับว่าเราควรจะหางานที่ตัวเองรักและก็ชอบให้เจอโดยเร็วเลยแหละครับเพราะถ้าเราได้งานที่เราชอบเมื่อไหร่เราจะมีความสุข
และแทบไม่รู้สึกเลยว่าเรากำลังทำงานอยู่ก็จริงล่ะครับก็ดูอย่างพนักงานในร้านนี้สิครับทั้งที่แต่ละคนสามารถผลิตงานออกมาสวยๆแบบนี้ก็ล้วนมาจากความรักความชอบนี่เองล่ะครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะลืมไปซะไม่ได้จำไว้เลยนะจ๊ะว่าถ้าอยากเปิดร้านดอกไม้ให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูให้มีลูกค้าเข้ามาตลอดเราต้องตามใจลูกค้าลูกค้าที่เดินเข้ามาเนี่ยเขาจะให้โจทย์อะไรเรามาบางคนถือตะกร้ามาใบหนึ่งพี่จะเอาอย่างนี้อย่างนี้พี่ต้องการให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ทำให้ได้ไหมถือแบงค์เข้ามาเนี่ยพี่ต้องการให้จับช่อธนบัตรอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำได้หมดพวกเนี้ยมันงานดอกไม้เป็นงานที่จุกจิกแล้วโจทย์ที่มามันจะไม่มีซ้ำคือซ้ำก็คือพวกอย่างเงี้ยพวกพวงหรีดอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกงานครีเอทีฟเนี่ยมีพวกงานแบบต้องใช้ไอเดียมีเราต้องไปหาแบบเน็ตค่ะเปิดเน็ตค่ะคือแหล่งที่แบบว่าเราสามารถที่จะรู้เราได้ทุกอย่าง Facebook เพื่อนบ้างอะไรที่เป็นกลุ่มร้านดอกไม้อะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกนั้นเราก็เข้าไปแล้วเราก็ดูว่าอย่างนี้ตอบโจทย์ได้ไหมเราก็คือเวลาเรารับงานแล้วก็ดูก่อนว่างานเป็นยังไงแต่เราต้องรับคือยังไงก็ต้องรับนะคะทำได้ไม่ได้เนี่ยรับก่อนเอาไปดูลูกค้าโทรมาแบบหรือมาหน้าร้านอย่างเงี้ยมาทิ้งของไว้แต่ตอนเย็นพี่มาเอาอย่างเงี้ยรับค่ะแล้วเราก็คือต้องสร้างโจทย์ให้ตัวเองแล้วก็ทำแก้โจทย์มันต้องทำได้อย่างนั้นและเพราะความเอาใจใส่ลูกค้าผสมกับฝีมือและก็รสนิยมอันเป็นเลิศในการจัดดอกไม้ส่งผลให้ปีนี้ก็ย่างเข้าสู่ปีที่3แล้วล่ะครับที่ร้านดอกไม้ Fresh Flower ครองใจลูกค้าย่านคูบอนรามอินทราแบบไม่มีทีท่าว่าจะเสื่อมคลายนางกวักแก้จนขอบอกเลยนะครับว่าวันที่เราไปถ่ายทำนั้นโอ้โหโทรศัพท์จากลูกค้าที่ออเดอร์มีเข้ามาตลอดแถมลูกค้าบางท่านก็ยังเดินทางมาออเดอร์กันถึงหน้าร้านซึ่งไม่ว่าลูกค้าจะสั่งมากหรือว่าสั่งน้อยพี่จงเขาก็รักษามาตรฐานและก็คุณภาพของสินค้าไม่ให้บกพร่องซึ่งเรื่องนี้พี่จงเขามีเคล็ดลับที่พร้อมจะบอกให้แฟนรายการนางกวักแก้จนได้ทราบเป็นที่แรกซึ่งเคล็ดลับที่ว่านี้ก็คือการรักษาดอกไม้ด้วยการแช่น้ำแข็งนั่นเองอันดับแรกเลยคือมันต้องสดมาก่อนถ้าดอกไม้สดมาแล้วเวลาเรามาทำเราต้องมาเลาะใบนะคะเลาะใบออกพวกดอกมัมพวกอะไรเงี้ยที่ใช้จับพวกอย่างเงี้ยค่ะคือเลาะใบแล้วก็ตัดก้านแช่น้ำพักไว้คืนหนึ่งให้ดอกมันบานเต็มที่นะคะคืนต่อไปก็คืออัดจะเรียกว่าอัดน้ำแข็งคือแช่น้ำแข็งนะคะดอกไม้จะอยู่ได้นานโอ้โหดูสิครับเปิดมาถังไหนก็เต็มไปด้วยช่อดอกไม้ที่แช่อยู่ในน้ำแข็งแต่ก่อนจะแช่ต้องใช้กระดาษห่อดอกไม้ให้มิดชิดหลายๆชั้นจากนั้นก็วางลงไปในถังแช่แล้วก็โรยด้วยน้ำแข็งเกล็ดเทคนิคนี้พี่จงแกบอกว่าเป็นการรักษาความสดของดอกไม้และเก็บไว้ได้นานกว่าการแช่ในตู้เย็นปรับอุณหภูมิอีกนะครับแต่นอกจากเคล็ดลับเรื่องการดูแลรักษาเคล็ดลับเรื่องการจัดดอกไม้พี่จงเขาก็ยินดีเปิดเผยโดยไม่หวงสักกันนิดเลยล่ะครับเราก็เลือกโทนสีมันจะมีโทนสีร้อนกับโทนสีเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่าเราก็ถามลูกค้าอันดับแรกเลยค่ะเราจะจัดให้ถูกใจใครเราถามคนนั้นอย่างเช่นการจัดดอกไม้เนี่ยมันก็ควรจะมีดอกใหญ่ดอกเล็กดอกแซมมีใบอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันต้องเป็นองค์ประกอบของดอกไม้อยู่แล้วในการจัดแต่ละอย่างเช่นพวกอย่างเงี้ยพวกทั่วๆไปเห็นไหมมันจะมีดอกใหญ่ดอกเล็กมีใบมีแซมมีพวกซาลิกคือพวกกิ่งพวกอะไรเงี้ยที่ทำให้มันดูพริ้วดูอ่อนไหวอ่อนช้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทคนิคชั้นยอดที่พี่จงได้เล่าไปนั้นล้วนมีอยู่ในตัวผู้ช่วยทุกท่านเรียกได้ว่าถ้าลูกค้ารีเควสโจทย์ไหนมาทุกคนในร้านก็สามารถทำแทนกันได้ทุกคนก็ดูสิครับผู้ช่วยในร้านมีตั้ง 2-3 ท่านยังทำไม่หยุดมือเลยเห็นแบบนี้เดาได้เลยว่าลูกค้าเยอะแน่นอนคืองานดอกไม้ถ้ามันยอดขายดีหรือว่าเราได้ขายตลอดงานเยอะเงี้ยโอเคมากค่ะแต่ว่าเราต้องให้ลูกค้าติดเราก่อนแต่ว่าเราจะมีลูกค้าประจำ
รู้จังเลยว่างานยุ่งทุกวันใช่ไหมไม่แบบเมื่อกี้นัดคิวก็โอ๊ยไม่ค่อยแบบตลอดเวลาลูกค้าเข้าตลอดเวลาค่ะกำไรรายได้แต่ละวันแต่ละเดือนเป็นยังไงบ้างรายได้ใช่ไหมคะก็ณปัจจุบันนี้อยู่ที่หลักแสนต่อเดือนค่ะก็คือถ้าเราแบบเขาเรียกว่าถ้าติดตลาดแล้วถ้าลูกค้ารู้จักเชื่อใจเชื่อมือลูกค้าจะสั่งต่อตลอดแล้วคนกลุ่มที่ใช้ดอกไม้เขาก็จะสั่งตลอดเขาจะเชื่อมือเราค่ะจำไว้เลยนะครับคุณผู้ชมถ้าคิดจะเปิดร้านดอกไม้สิ่งสำคัญที่คุณผู้ชมต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ก็คือความไว้วางใจของลูกค้าเพราะเมื่อใดที่ลูกค้าเชื่อมือและไว้ใจร้านของคุณแล้วคราวนี้โอกาสที่จะรับทรัพย์กวักกวักกวักมันนี่เข้าร้านก็ยาวยาวยาวนั่นแหละครับมีแต่ครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าการเปิดร้านดอกไม้ในระยะเริ่มต้นจะสวยสวยสบายสบายและรายได้ดีเหมือนร้านที่จงในวันนี้เพราะกว่าที่ Fresh Flower จะเติบโตมาถึงปัจจุบันพี่จงเขาก็เจ็บมาเยอะครับในช่วงแรกบอกเลยว่ารายได้อะหลักหมื่นต้นๆด้วยในช่วงแรกๆ เปิด 2-3 เดือนแรกหลักพันด้วยนะคะต่อเดือนคือไม่มีใครรู้จักเราเลยเราเปิดแบบเราก็เปิดแล้วร้านเราก็เล็กแล้วเราก็แบบว่าของในร้านมันก็ยังไม่เยอะขนาดนี้ค่ะเราก็อดทนค่ะซึ่งผลตอบรับมันก็ช่วงแรกๆเรามีลูกค้ามั้ยเรามีแต่ว่าลูกค้าเรายังไม่เยอะเพราะว่าคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เยอะแต่ว่าตอนหลังๆมาเนี่ยลูกค้าเราจะเยอะละลูกค้าเชื่อมืออะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้หลายๆธุรกิจล้วนต้องผ่านปัญหาและก็อุปสรรคมาทั้งนั้นล่ะครับเอาละครับและถ้าคุณคิดว่าอยากจะเปิดร้านดอกไม้จริงๆลองฟังคำแนะนำดีๆจากพี่จงกันก่อนนะจ๊ะอันดับแรกเลยเราต้องรักงานที่เราทำก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากทำจริงๆเราต้องไปเรียนถึงเราจะแบบว่าเก่งอยู่แล้วหรือว่าชอบดอกไม้อยู่แล้วแต่มันต้องเรียนเอาความมั่นใจจงคิดอย่างนั้นนะถ้าเราเรียนแล้วก็เราก็มาดูเงินทุนเราว่าทุนเราอ่ะควรจะประมาณไหนเราจะเปิดเป็นร้านจะแนะนำว่าถ้าเรามีทุนเราก็สามารถที่เปิดใหญ่ได้เลยแต่ว่าการคืนทุนอ่ะมันก็จะช้านะค่ะแต่ถ้าแบบว่าเราเริ่มจากเล็กๆน้อยๆของจงอ่ะเริ่มจากหลักหมื่นมาเลยค่ะเล็กๆน้อยๆมีดอกไม้นิดๆหน่อยๆไม่เยอะแต่เราค่อยๆเก็บค่อยๆเพิ่มเราสร้างอันนี้เรามีชั้นเรามีอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆทำมากรุงโรมไม่ได้สร้างสำเร็จแค่วันเดียวครับคุณผู้ชมถ้าค่อยๆเริ่มค่อยๆสร้างสักวันความสำเร็จก็จะมาถึงมือคุณผู้ชมเองแหละฮะและสุดท้ายนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจจะเปิดร้านดอกไม้หรืออยากจะสั่งซื้อดอกไม้สวยๆพี่จงเขาก็ยินดีทั้งรับออเดอร์และก็ให้คำปรึกษานะจ๊ะอ้าวเตรียมจดเบอร์โทรไว้ได้เลยร้านจงอยู่ในอยู่แถวๆรามอินทรากิโล8นะคะมันจะอยู่ในซอยคูบอนนะคะ อยู่ระหว่างคูบอน25กับ27หน้าร้านจะเป็น2ห้องติดกันหาง่ายนะคะติดถนนเลยลูกค้าผ่านไปผ่านมาจะมองเห็นจะมีหลีดใหญ่ๆวางอยู่หน้าร้านเบอร์โทรที่ร้านนะคะ029434024นะคะหรือว่าจะโทรมือถือก็ได้0814064499ค่ะโอกาสดีๆมาถึงคุณผู้ชมแล้วนะครับอย่ามัวปล่อยให้ความฝันเป็นเพียงแค่ความฝันสิ่งเดียวที่จะทำให้เป็นจริงขึ้นมาได้คือการลงมือทำสู้ๆนะจ๊ะนางกวักแก้จนขอเอาใจช่วยจ้าคุณผู้ชมค่ะช่างเป็นตอนที่แบบน้องมีความสุขแบบฟินเบอร์อ่ะที่สุดเลยอ่ะได้อยู่กับดอกไม้ใบไม้สีเขียวๆแบบมันรู้สึกสดชื่นแล้วก็เฟรชตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะหันไปมุมไหนของร้านนะคะก็มีความสุขไปทั้งหมดเลยแล้วก็สิ่งที่คุณผู้ชมคงจะรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ก็คงเหมือนน้องแหละค่ะตอนที่เราไปคุยกับพี่จงแล้วก็ไปเห็นฝีมือการทำงานทุกอย่างของพี่จงเนี่ยจะบอกว่าการเปิดร้านดอกไม้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะแค่อยากจะแบบใจรักอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอมันต้องมีฝีมือแล้วก็ความตั้งใจด้วย
สิ่งที่พี่จงพิสูจน์มาแล้วตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วว่าฝีมือเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆการเอาใจใส่ลูกค้าเนี่ยก็ยิ่งสำคัญเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดช่อดอกไม้ก็ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดเลยการคู่ดอกไม้แบบไหนจะคู่เฉดกับอะไรจัดโจแจกงแจกันต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นพวงหรีดอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมีการสร้างสรรค์แล้วก็สำคัญเลยค่ะก็คือเรื่องของการดูแลลูกค้าถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะประสบความสำเร็จแบบพี่จงแล้วก็สิ่งสำคัญที่ต้องมีเลยค่ะฝีมือและก็ใจรักนะคะแน่นอนค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมมี2สิ่งนี้นะลูกค้ารับรองว่าติดอกติดใจแน่นอนและถ้าลูกค้าติดใจนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากๆลูกค้าติดแล้วเขาไม่ไปไหนแน่นอนจ้าเขาก็มาหาเราเรื่อยๆตราบจนกระทั่งตายจากกันไปนี่แหละจนกระทั่งเราจะจัดไม่ไหวนี่แหละจ้าคุณผู้ชมเห็นไหมรวยตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้นะทุกงานก็ต้องการดอกไม้หมดไม่ว่าจะเป็นงานแบบอวมงคลอันนี้ก็เข้าใจหรือว่างานมงคลต่างๆเทศกาลวาระดอกไม้เป็นที่ต้องการแน่นอนจ้ากวักหน้าร้านผ่านพ้นไปแล้วช่วงหน้าเรายังมีกวักหน้าบ้านรออยู่ห้ามพลาดนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมา